铃声了喂，我的妈耶！来我，我一个。สวัสดีทุกคนเนาะมื้อนี้เฮาก็พาทุกคนเลาะป่าอีกแล้วมื้อนี้เฮาพร้อมด้วยบนเรือมารอเก็บเฮ็ดอยู่ผู้นั่นเองหวังว่าคือสิมีเฮ็ดขาวแล้วก็เฮ็ดบดแต่ว่าตอนนี้เจอเมงสังหน่อยอันนี้คือเมงสังหน่อยอีหลีอันนี้นั่งพี่โอ้เป็นไรหนึ่งคูเลยมันคูมันคูแมนมีขู่อยู่ต้องพ่อแง่นะว่ามือพ่อสิได้ขู่หรอกขโมยแง่เอาไปยังเลยหาตัวเมงสังหน่อยสังไงปลาก็ค่อนข้างที่จะหกนี่จักหน่อยเพราะว่าส่วงนี้ใบไม้มันกระโปรงเบิดมันก็เลยว่าเบิ่งแบบหนาหนาเพราะว่าส่วงก่อนๆฮะใบไม้หล่นก็มีตั้งแต่ต้นใหม่โมมีไหวแต่ว่าตอนนี้ใบมันเต็มเลยจ้าแต่สะอ่อนมันซ่อนใบไม้แถมยังเปียกๆอีกเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนนี้ตกเมื่อคืนนี่ยังบ่แล้วซ้ำเศร้าอีกจ้าสิบ่ให้เปียกแก่ใดอยู่แต่ว่าอยู่หวานฝนก็ตกสองสามเสือล่ะเขาเจ้าก็ได้กินเฮ็ดกินหน่อไม้กันอึกกระทึกแล้วแต่ว่าตอนนี้เฮาก็เอาชีวิตตัวเองขึ้นผู้ก่อนรู้สึกว่าสู้ชีวิตมากเลยเพราะว่ายินมันเมินมันจะใส่เกือบเตะโว้ยเงินแถมเพื่อนว่าน้าหลบไปห้าลำพองน้องบอกจับปุ่มตกมันฝนตกคืนนี้ใส่เฮ็ดออกมันก็เป็นไปละยากเหลวอยู่บนนอกบนหน้ากันจังซี่เลยถ้าฝนตกก็พากันหาวออกทงเลยมีคอนหลูกหลายคอนอยู่แต่ว่าบ่มีเฮ็ดเกิดจักสิให้เกิดท่านจังได๋เหลวฝนตกเมื่อคืนนี้ในใจเจ้าก็จะให้คนมุนออกมาแต่ค้อนโดดมาเนาะจ้ะมุนออกมาโดดเหลวคอยฝ้าวจ้ะมันต้องป้ายมันแดดก่อนจักมือสองมือแดดฮอดเอาบัวก็ฝนตกจังสิมันจังเกิดได้เฮ็ดก็ได้ก็ฮู้อยู่แต่ว่าเห็นฝนตกแล้วมันอดบ่ได้มันหำมันเป็นจังสิล่ะสงสัยสิออกไปหาหน่อใหม่นะเด้อบัดนี้เด้อรอเบิ่งค้อนไหลก็บ่เห็นมันบ่เกิดมาหาหน่อใหม่นี่คือสิได้กินกว่าหาเห็ดหาหน่อมากเห็ดยามนี้ก็กินน้ำไม้แนวนี้แหละน้ำไม้เขาจุดกอไผ่มันถือฝนแหนงมันก็แตกออกมาแต่ก็มันก็บ่มีน้ำก่อนเห็นแต่ว่าน้ำไม้จุดบ่มีน้ำเลยโอ้สัมสิเอาเลยมันละโตมานี่แต่ว่าบุญเรือก็มันทุกมือเลยมีแต่เฮานี่แหละมันบ่มัน
บ้านยังบ่ได้พ่อแหนงมาตั้งแต่ไฟใหม่จังซี่ถือฝนจักหน่อยแหนงมันก็แตกกระโดดจะเบิ่งแต่แหนงมันแน่บักไงบุญจะมาเก็บเบื้องนี้เนี่ยเบื้องนั้นก็มีแต่แหนงไงเอาบุญเบื้องนี้เก็บเนี่ยน้องพลีเสียบเห็นตัวมือว่านี่ตัวเลยหล่อมาผิวบ่บ่หล่อตั้งแต่หัวหน้าวันนั้นเขาก็เป็นหล่อเท่านั้นแหละแต่ว่าเขาเอาเบิดก่อนเขาเอาเบิดว่านี่เขาก็เอานะเนาะว่าต้องใช้มันปุ่มใหม่มันเกิดแบบว่าฝนตกใส่ว่ามันเป็นสัตว์อืมเห็นทำไมสมนี้พอดีเกงเสียบขนาดในซ้องซ้ำก่อนเนาะพอดีว่าพ่อแกงหมดเดี๋ยวส่วนนี้แถววันนอกวันหน้าก็กินแกงเอาใหม่คู่มือไม่ดีมีแนวหาฮะตัวใหม่ไปก็อะไรก็มีเนาะว่าแต่ไฟใหม่ไฟใหม่น้อยหนึ่งก็เกิดแล้วนะไม่เอาแล้วฮักเป็นฮักเสือแพ้มุ่มคนงานเลยวะไม่เดินจะมาปวดกันเห็นไงไปล่ะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนปอกแล้วทีนี้เป็นขั้นตอนที่แบบนะเพราะว่าหนูใหม่มันเล็กหน่อยนะปอกยากแต่ตอนแกงนี่เสียบขนาดดิไม่หน่อยยังสิแหละสูตรเป็นสูตรจักมือเลยกินแกงเอาใหม่โตสองมือหรือยังกินอีกมือนี่กินอีกมือนี่สะอ้อนเราก็โดนลุนเต็มขี้ดินเลย
นี่มีเฮ็ดข้าวน้อยเดียวปวดเป็นซุ้มเบลล่าปอกงานทำงานจ้าจะมีจะมีเผาไม้แง่แล้วนะมือหาหน่อไม้ไฟใหม่เนาะหน่อไม้โจนี่มันจะเสียบกับหน่อไม้ไผ่มันหอมมือว่าอันนี้มันเนื้อกับไรคล้ายด้วยน่ะเหมือนกินกับคล้ายคล้ายน้ำกินน้ำย่างคู่มือมันเนื้อกับอะไรนี่มือนี่แหละท่านเพิ่นตื่นแต่เช้าเฝ้าแลนไปเฮือนเพิ่นบอกเพิ่นไว้ว่าท่านเด้อสิไปน้ำว่าซั่นซั่นแล้วว่าท่านเมื่อปีใหม่นี่ก็สิแม่นย่ำดำหน้าเนาะบุญเนาะเงิน6เงิน7ก็ตกกาเนาะตกกาดำหน้าตกกาดำหน้าจังได๋บ่ว่าเฮาจะสิจังเนาะมันเหี่ยเฮ็ดหาหน่อไม้หัวมันกินเนาะกินต้นไม้หนาจนเหลืองเมื่อท่านนี้อยู่บ้านเราก็ได้กินเอาไม้หัวมันไปสินะถ้าคนอยู่ในเมืองก็บอกโอ้ยแบบนั้นแหละคักเออนะต้องเห็นใจผู้อยู่บ้านนอกเนี่ยขักปันได้อ่ะว่าขักปันได้อันนี้แล้วเพิ่นว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเขาแม่นควบคําบ่ฮ้านเพิ่นว่าอีหลีอยู่บ้านนอกเฮาก็หากินเนาะบ่ซื่อๆแม่นหากินเอาแนวกินเนี่ยพ่อมีอยู่อันพวกน้องใหม่เมงจุจีเงินหาอืดเงินหาอืดแถวนี้เฮ็ดฮ้อนอีหยังนี่ก็พอได้กินอยู่แต่ว่าเงินนี่ยอมแล้วอืดขนาดลงน้ำก็ได้กินปลาออกหัวหน้าก็ได้กินน้องใหม่ทำนี่ก็พอแหละต้องสิอึดเงินกับยามตอยไหนอยู่วะเนาะเบิ่งผู้ตอยพักกันทินนี่คือตัวนี้หน่อยนึงไว้เฮ้ยพักกันทินก็ร้ายหลายแต่ว่ามันอยู่สูงเอาไปกินข้าวแกงเอาใหม่กระทินอ่อนกระทินอ่อนนี่เด้เป็นตัวมาได้เนี่ยอันนี้โมเมนต์กระทินอ่อนหรอกกับโมเมนต์กระทินแก่เขาเอิ้นว่ากระเทินอันนี้แล้วเขาจะว่าพ่อกระเทินเฮ็ดยังกับพ่อกระเทินโอ้ยเถิงอยู่ว่าอีหล่าเบิ้งอ่ะต่อยต่อยต่อยต้องได้ขืนเอาแล้วนี่กินบะหมักตะกบเนี่ยโม่นะอาหารสันสูงนี่หมักตะกบนี่นิดหน่อยนึงอื้อหือบ่ได้กินโดนหมักตะกบก็ได้
รสชาติมันก็เป็นแบบเลี่ยนๆนี่เนี่ยเนี่ยอื้อมันเสียบประสาทหวนบ่มันเป็นเลี่ยนๆอ่ะนะพอแล้วสำเนียทั้งกระทิ้นอ่อนแล้วก็กระทิ้นแก่มีกระเทินพร้อมไปเด้อไปกินแกงหน่อไม้น้ำกันมื้อเนื้อคือสิแกงแล้วแหละ